ช่วงถามตอบเรื่องการลงทุนจาก Wealth Republic นะคะวันนี้มุกได้รวบรวมคำถามจากนักลงทุนมือใหม่จากช่องทางออนไลน์ของเราเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันดีกว่าค่ะกองทุนคืออะไรคะพี่ลีกองทุนก็จะเหมือนกองทุนทั่วไปที่เรารู้จักนะคะก็คือเป็นเงินของแต่ละคนแต่ละส่วนเอามารวมกันเรียกว่ากองทุนนะคะแล้วทางคนที่บริหารกองทุนก็เรียกว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแล้วคนที่เข้ามาลงทุนเขาก็จะได้หน่วยลงทุนเป็นการแสดงสิทธิ์ในกองทุนนั้นนะคะทีนี้มันก็จะเป็นการบริหารโดยมืออาชีพค่ะน้องมกเพราะฉะนั้นมันก็จะต่างกับการลงทุนเองนะคะการลงทุนเองก็คือเรามีเงินแล้วก็ไปเปิดบัญชีหลักทรัพย์ซื้อหุ้นเลยแล้วมีเงินไปซื้อตราสารหนี้ก็ไปซื้อเลยแต่การลงทุนเนี่ยเราต้องรวบรวมเงินแต่ละคนเอาไปไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก่อนแล้วก็พอเงินมันไปอยู่ตรงนั้นมันก็บริหารด้วยมืออาชีพอันนี้ก็คือความแตกต่างกันนะคะแล้วอย่างนี้ค่ะการลงทุนในกองทุนเนี่ยดีกว่าการที่ฝากเงินในธนาคารหรือว่าลงทุนประเภทอื่นยังไงบ้างคะก็การลงทุนในกองทุนก็อย่างที่เรากลับไปถึงตรงข้อแรกนะคะว่ามันบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการก็คือเป็นผู้จัดการกองทุนมืออาชีพเพราะฉะนั้นก็การลงทุนเขาก็จะมีทฤษฎีมีวิธีการรองรับอยู่มันก็จะต่างกับการลงทุนเองใช่ไหมการลงทุนเองเราก็ต้องศึกษาข้อมูลเองเรียนรู้เข้าใจการลงทุนเองเราถึงจะลงทุนได้อย่างถูกต้องการลงทุนผ่านมืออาชีพก็จะช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายเรื่องการสร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีทีนี้ถ้าเรากลับมาเทียบกับการฝากเงินการฝากเงินเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางที่เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ง่ายที่สุดเนาะก็คือเอาเงินไปฝากธนาคารก็ได้ดอกเบี้ยแต่ส่วนนี้มันก็คือเงินต้นมันอาจจะไม่หายนะแต่มันก็ทำให้ผลตอบแทนเราไม่โตเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยในกองทุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการต่อยอดมากกว่าแทนที่เราจะเอาเงินไว้เฉยๆกับธนาคารเราก็เอาไปหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มันดีขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เงินเฟ้อก็เยอะแล้ว 2-3% แล้วดอกเบี้ยเราได้แค่จุด 2.5 ได้จุด 5ซึ่งมันก็น้อยมากเท่ากับว่าค่าเงินของเรามันเสื่อมไปทุกวันเลยจาก เงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสร้างผลตอบแทนให้มันมากกว่าเงินเฟ้อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้ให้ได้ 2% 3% 5% มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากว่าเราต้องลงทุนค่ะแล้วช่วงนี้นะคะมุกเห็นมีน้องๆรุ่นใหม่ค่ะที่สนใจเรื่องการลงทุนมามากมายเลยค่ะอายุขั้นต่ำเท่าไหร่เนี่ยถึงจะลงทุนในกองทุนได้คะพี่ลีค่ะในแง่ของการเปิดบัญชีกับกองทุนนะคะเขาจะกำหนดไว้ที่20ปีนะคะเพราะคนที่อายุน้อยกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเปิดในบัญชีที่ทางผู้ปกครองต้องเซ็นด้วยนะคะฉันอาจจะไม่ค่อยสะดวกนักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะถ้าน้องๆ อายุน้อยๆอยากจะลงกองทุนก็ต้องให้ทางผู้ปกครองมาเซ็นร่วมนิดนึงนะคะแต่ถ้าจะเปิดบัญชีเองหรือว่าทำอะไรได้ด้วยตัวเองก็ต้องรอให้อายุ20ก่อนค่ะน้องมุกค่ะแล้วในส่วนของเงินลงทุนขั้นต่ำค่ะกองทุนนี้มีเงินลงทุนขั้นต่ำคิดเป็นยังไงบ้างคะเงินลงทุนขั้นต่ำนี่มหัศจรรย์มากเลยนะเพราะว่าน้อยมากคือตอนนี้เนี่ยหลายๆบลจ.นี่เขามีการกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำไว้แค่บาทเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมีเงินน้อยๆก็ลงทุนได้แล้วค่ะแล้วก็บางบลจ.ก็อาจจะ1,000 บาทบางบลจ.ก็5,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้หมดนะเรื่องเงินลงทุนขั้นต่ำตรงนี้เพียงแต่ว่าบางทีเราไปมองข้ามคิดว่าเงินนิดเดียวไม่อยากจะบริหารแต่จริงๆอยากจะให้ทุกคนมองว่าก้าวเริ่มต้นที่ดีของการสร้างวินัยในการออมแล้วก็สร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากก้าวเล็กๆนี่แหละเริ่มจากก้าวแรกนี่แหละค่ะที่ทำให้เงินเราโตได้เพราะฉะนั้นเงิน100 บาท1,000 บาทถ้าเราเริ่มบริหารจัดการโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเราเริ่มตั้งแต่เด็กเนี่ยเงินก็จะโตเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไวขึ้นดีกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรเลยนะคะจนเราโตแล้วก็ยังไม่ได้ทำอันนี้มันก็จะเป็น เสียโอกาสเป็นเรื่องของการเสียโอกาสในเรื่องการลงทุนนะคะแล้วอย่างนี้กว่าจะได้กำไรเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานไหมคะการลงทุนนี้ต้องสั้นยาวแค่ไหนคะพี่ลีก็การลงทุนกองทุนจริงๆมันมีหลายประเภทนะคะมันจะมีตั้งแต่กองเสี่ยงต่ำเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะลงสั้นๆเพื่อเป็นการพักเงินเราก็เอาไว้ที่กองพักเงินก็ได้อันนั้นมันคือยังไงผลตอบแทนก็จะดีกว่าเงินฝากธนาคารซึ่งกองพวกนี้เรียกว่ากอง
ป็นกองตราสารเงินนะคะหรือภาษาอังกฤษหรือว่า money market หรือว่ากองตราสารหนี้พวกนี้ก็จะดูตามอายุของตราสารเป็นหลักเนาะก็สามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันบางกองก็สภาพคล่องสูงมากขายวันนี้วันพรุ่งนี้ได้ตังค์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่องนะคะถ้าเราอยากจะเอาไว้ในกองประเภทนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไว้พักเงินฝากเงินได้แล้วก็ผลตอบแทนก็ดีกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ให้เรารู้จักกองทุนให้มากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเสี่ยงมากขึ้นเราก็ขยับขึ้นมาเป็นกองผสมหรือว่าเป็นกองตราสารทุนก็มีทั้งในประเทศต่างประเทศซึ่งอันนี้ถามว่าระยะเวลาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆการลงทุนทุกอย่างต้องให้เวลาโดยเฉพาะกองที่มันมีความผันผวนและเป็นกองหุ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการติดลบ 5% 10% บางกองลบได้ถึง 10-20% ในขณะเดียวกันผลตอบแทนมันก็สูงเหมือนกันนะคะน้องมุกอย่างที่เราเห็นอย่างปีที่แล้วที่ผลตอบแทนดีๆบางกองก็ได้100%กว่าเพราะฉะนั้นมันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงอยู่ตรงนั้นนั้นเงินที่เข้ามาลงทุนก็ต้องเป็นเงินระยะยาวแล้วก็รับความเสี่ยงความผันผวนได้แต่คนอายุน้อยเนี่ยเรามีระยะเวลาอีกยาวนานเลยที่เราจะอยู่กับเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยความกังวลในเรื่องของความผันผวนเนี่ยก็จะน้อยกว่าคนที่เหลือระยะเวลาการลงทุนน้อยเนาะแล้วก็เงินที่เราเอามาลงเนี่ยบางทีเป็นเงินสั้นๆเป็นอะไรพวกนี้เราก็ไม่แนะนำนะคะกับการลงทุนที่มันเสี่ยงแล้วข้อสุดท้ายนะคะพี่ลีนอกจากการลงทุนในกองทุนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ด้านกำไรแล้วก็เงินปันผลแล้วยังมีสิทธิประโยชน์ด้านไหนอีกไหมคะก็กองทุนเนี่ยตัวกำไรเนี่ยมันก็จะมาสะสมอยู่ในกองทุนก็อยู่ในรูป NAV นะ NAV แล้วก็สูงขึ้นอันนี้ก็คือตัวกำไรก็สะสมขึ้นมาแล้วก็เวลากองทุนไปลงทุนก็ได้เงินปันผลใช่ไหมคะเงินปันผลเนี่ยเขาก็สะสมอยู่ในกองทุนแล้วก็บางกองทุนก็อาจจะมีการจ่ายปันผลมาให้เรานะคะอันนั้นก็คือผลตอบแทนทีนี้ถ้าเราจะมองในเรื่องของการวางแผนภาษีมันก็จะมีกองทุนประเภทที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนภาษีให้กับเรานะคะก็คือกอง RMF แล้วก็กอง SSF นะคะอันนี้ก็จะช่วยต่อยอดในเรื่องความมั่งคั่งให้เราได้เนาะเพราะว่าบางคนที่เสียภาษีโดยเฉพาะคนที่ฐานภาษีสูงอ่ะ 20-30% 35% การที่ลงกองทุนเท่ากับว่าเขาได้ประหยัดภาษีในอัตราภาษีสูงสุดที่เขาจ่ายไปนะคะมันก็เป็นการต่อยอดเรื่องผลตอบแทนการลงทุนให้เราเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์มากมายแต่เราอาจจะต้องแลกในเรื่องของระยะเวลาการถือคงถือให้ยาวนิดนึงตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนอกจากผลประโยชน์ที่เราได้มันก็เป็นสร้างนิสัยการออมระยะยาวให้เราด้วยเนาะเพราะว่าการลงทุนวันนี้เราก็คือมองไปจนถึงวันที่เราก็จะเกษียณฉะนั้นถ้ามันมีผลตอบแทนในเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะวางแผน เรื่องเกษียณให้มากขึ้นนะคะและนี่คือคำถามด้านการลงทุนจากนักลงทุนมือใหม่ที่ถามเข้ามาในวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเลยเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกสัปดาห์ค่ะส่วนพี่ๆท่านไหนสนใจลงทุนสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ @wellrepublic เราพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างรอบด้านสำหรับวันนี้มุกกับพี่ลีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ